การแข่งขันซีเกมส์คราวนี้ครับแต่ละชาติอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬานะครับที่ได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองอย่างไรบ้างติดตามชมซีเกมส์ครั้งนี้ทางกกท.หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เงินรางวัลอัดฉีดกับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลโดยเหรียญทองได้ 200,000 บาทเหรียญเงิน 100,000 บาทและเหรียญทองแดง 50,000 บาทประเทศสิงคโปร์เจ้าภาพตั้งเงินรางวัลอัดฉีดไว้ที่เหรียญทอง 250,000 บาทแต่ก็มีกำหนดเพดานเงินอัดฉีดเอาไว้โดยในกีฬาประเภทบุคคลนักกีฬาจะได้เงินอัดฉีดเต็มที่3เหรียญทองแม้จะได้มากกว่า3เหรียญทองใน4เกมส์ส่วนเวียดนามนักกีฬาที่ได้เหรียญทองจะได้เงินอัดฉีด 70,000 บาทนักกีฬาเขมรที่ได้เหรียญทองจะได้เงินอัดฉีด 330,000 บาทสำหรับนักกีฬาฟิลิปปินส์ได้เงินอัดฉีดเหรียญทอง 75,000 บาทเหรียญเงิน 37,500 บาทเหรียญทองแดง 7,500 บาทซึ่งนักกีฬาหลายคนบ่นอุบว่าน้อยเหลือเกินและบ่นต่ออีกว่าเทียบกับเงินอัดฉีดของนักกีฬาไทยไม่ติดดังนั้นนักกีฬาฟิลิปปินส์ก็คิดทำใจไว้ว่าหากได้เงินอัดฉีดจากเหรียญรางวัล4เกมส์ก็ถือซะว่าเป็นเงินค่าช้อปปิ้งซื้อของก็แล้วกันสำหรับเงินอัดฉีดนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งสำนักข่าวต่างชาติกล่าวขวัญกันเสมอว่าเป็นนักกีฬาเหรียญทองที่ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดสูงที่สุดในโลกก็คือสมรักคำสิงซึ่งคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนตาปี1996ได้เงินอัดฉีดรวมแล้วเป็นร้อยล้านบาททั้งจากรัฐบาลไทยและสปอนเซอร์ต่างๆมากมายซึ่งสื่อนอกเปรียบเทียบว่าเงินอัดฉีดของสมรักคำสิงจากการได้เหรียญทองโอลิมปิก1เหรียญมากกว่าไมเคิลเฟลป์ยอดนักว่ายน้ำชาวอเมริกันตอนได้8เหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งปี2008โดยตอนนั้นกางเกงว่ายน้ำสปีโดให้เงินอัดฉีดกับไมเคิลเฟลป์เป็นเงิน32ล้านบาทซึ่งไมเคิลเฟลป์ได้ใช้เงินอัดฉีดนี้เป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิไมเคิลเฟลป์เพื่อส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำในหลายประเทศนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันแม้จะยิ่งใหญ่ระดับโอลิมปิกทางรัฐบาลก็ไม่ได้มีเงินอัดฉีดให้โดยถือว่านักกีฬาได้ความภูมิใจกลับไปหลังจากได้รางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรในโอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนนักกีฬาของสหราชอาณาจักรที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกทางรัฐบาลและสมาคมกีฬาก็ไม่ได้ให้เงินอัดฉีดโดยให้เหตุผลว่าการให้รางวัลเป็นตัวเงินไม่ใช่แรงจูงใจที่ทำให้นักกีฬาแสดงผลงานได้ดีขึ้นแต่เห็นว่าการมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของชาติเข้าแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและความรักในกีฬาของนักกีฬาแต่ละคนเป็นแรงจูงใจที่มีค่าที่สุดแล้วเงินอัดฉีดนักกีฬานั้นส่วนใหญ่ให้ครั้งเดียวครับให้เป็นก้อนใหญ่ๆไปเลยแต่ที่เกาหลีใต้ครับมี2แบบให้เลือกครับบำเหน็จบำนาญนักกีฬาชอบแบบไหนมากกว่ากันครับในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุดปี2012ที่กรุงลอนดอนเกาหลีใต้ซึ่งได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับที่13โดยได้3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงรัฐบาลเกาหลีใต้ให้นักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกเลือกเอาว่าจะรับเงินเป็นก้อนใหญ่ไปเลยหนเดียวหรือจะรับเป็นรายเดือนไปตลอดชีพเหมือนกับว่าให้เลือกว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญหากเลือกแบบโบนัสก้อนโตก้อนเดียวไปเลยนักกีฬาเกาหลีใต้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกรับเงิน 1,800,000 บาทเหรียญเงิน 900,000 บาทและเหรียญทองแดง 550,000 บาทหากเลือกแบบเงินรายเดือนตลอดชีพเหรียญทองจะได้เดือนละ 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทและเหรียญทองแดง 15,000 บาทจากสถิติพบว่านักกีฬาเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยเลือกที่จะรับเงินอัดฉีดเป็นรายเดือนตลอดชีพเพราะจากตัวอย่างที่ผ่านมานักกีฬาโอลิมปิกเกาหลีใต้หลายคนได้เงินโบนัสรางวัลอัดฉีดก้อนใหญ่มาแล้วนำไปใช้ลงทุนผิดพลาดจนหมดตัวซึ่งการเลือกรับเงินเดือนตลอดชีพนั้นเป็นหลักประกันว่ามีรายได้ไปตลอดชีวิตเพราะอาชีพนักกีฬามีอายุงานที่สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ